ก็โรงงานซันซันอินดัสเทรียลที่กบิลบุรีนะครับก็รู้จักกับทางคุณสามชัยนะครับเจ้าของโรงงานนะครับซึ่งตอนนี้โรงงานซันซันนี้เขาเป็นเจ้าของแบรนด์ไนท์นะซึ่งเฟรชชี่นี้ก็เป็นบริษัทผู้จัดจำหน่ายแบรนด์ไนท์ผลิตภัณฑ์ไนท์ทุกตัวนะครับในเมืองไทยไม่ว่าจะเป็นผงซักผ้าน้ำยาปรับผ้านุ่มนะครับน้ำยาล้างจานนะครับและผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมต่างๆอื่นๆของผลิตภัณฑ์ในของโรงงานซันซันนะครับโรงงานซันซันอินดัสเทรียลจำกัดนี้ครับอีกประมาณ35ปีที่แล้วเราคงเคยได้ยินผงซักผ้ายี่ห้อหนึ่งที่ชื่อว่าแฟบนะครับแฟบนี้เป็นผงซักผ้าน่าจะเป็นแบรนด์แรกของเมืองไทยนะฮะที่ติดหูเราแล้วก็โด่งดังในช่วงหนึ่งนะฮะแล้วช่วงหลังก็หายไปจากวงการเมืองไทยเพราะบริษัทต่างชาติเข้ามาทำการตลาดนะครับแบรนด์ไนท์นี้เป็นแบรนด์ของทายาทของคุณพ่อคุณสามชัยนะฮะเพิ่งคลอดได้มาประมาณ 2-3 ปีที่แล้วนะฮะแต่เฟชชี่นี้เพิ่งมาทำการตลาดได้ประมาณ1เดือนนะครับซึ่งตอนนี้ผลประกอบการของตัวไนท์ตัวนี้ที่1เดือนที่ผ่านมาก็ถือว่าหลายหมื่นลังพอสมควรนะถือว่าค่อนข้างดีมากนะครับไนท์นี้จุดเด่นของไนท์ของเราที่ทำการตลาดตอนนี้คือไนท์นี่เป็นสินค้าราคาถูกสินค้าเราไม่ได้เข้าระบบคือขายนะฮะเป็นสินค้ารูปแบบดีลเลอร์นะครับเป็นตัวแทนขายเราจะมุ่งเน้นในรูปแบบการแบ่งเขตขายสินค้าเราจะไม่ข้ามเขตขายนะครับชัดเจนเรื่องราคาชัดเจนเรื่องคุณภาพนะครับชัดเจนเรื่องพื้นที่นะครับและที่สำคัญคือการซื้อซ้ำเกิดขึ้นแน่นอนในรูปแบบของการตลาดที่เรามีให้นะครับท้ายนี้นะครับเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเฟชชี่เราจะมีสินค้าที่ดีๆสู่มือผู้บริโภคนะครับรวมไปถึงแนวทางการประกอบอาชีพแนวใหม่นะครับเพื่อให้เป็นทางเลือกหนึ่งสำหรับยุคเศรษฐกิจแบบนี้นะครับขอบคุณครับ